สวัสดีครับทุกคนพาลูกสาวเที่ยวคลิปนี้พวกเรากำลังจะข้ามเรือไปเที่ยวเกาะล้านครั้งแรกเป็นเวลา3วันกับอีก2คืนพาชมห้องพักวิวทะเลกับบรรยากาศระเบียงสวยๆชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าพาแว้นมอเตอร์ไซค์รอบเกาะพิชิต7หาดหลักสุดฮิตบนเกาะล้านและอีก3จุดลับที่ทุกคนห้ามพลาดจุดที่1ถ้ำลับหาดแสมจุดที่2ถ้ำลิงหาดนวลจุดที่3ผาหน้ายักษ์และมาจบทริปนี้ด้วยการไปให้อาหารน้องห่านที่หาดเทียนซึ่งใครมาแล้วไม่ได้ให้ถือว่ามาไม่ถึงเกาะล้านนะครับฝากติดตามช่องพาลูกสาวเที่ยวด้วยนะครับทุกคนครับก่อนที่จะไปขึ้นเรือที่แหลมมะรีไฮเดี๋ยวลุงพลพาไปดูที่จอดรถก่อนครับลุงพลจอดที่ตึกมิกนะทุกคนมาตาม GPS ได้เลยครับก็ขับเข้าเส้นวอล์กสตรีทมาจนสุดทางเลยนะครับเมื่อสุดทางแล้ว GPS ก็จะแจ้งให้เราเลี้ยวซ้ายเข้าตึกมิกนี่แหละครับผมถึงแล้วครับนั่นแหละครับป้ายตึกมิกเดี๋ยวชำระค่าจอดรถและรับบัตรตรงจุดนี้ก่อนเลยครับทุกคนเลี้ยวเข้ามานิดนึงก็จ่ายค่าจอดรถที่นี่ได้เลยครับครับผม2คืนครับคืนละเท่าไหร่ครับพี่200โอเคครับเก็บตัวเป็นชุดต้อนรับด้วยครับได้ครับผมก็เก็บตัวนี้ไว้ตอนมาคืนรถด้วยนะครับโอเคตรงไปเลี้ยวขวาตรงไปเลี้ยวขวาครับโอเคเมื่อชำระค่าที่จอดเรียบร้อยแล้วก็ขับวนขวาเข้าไปจนสุดทางเลยครับทุกคนจะมีพี่ๆเจ้าหน้าที่คอยบอกครับตึกจอดรถก็จะอยู่หน้าลุงพลนี่เองครับลุงพลกำลังเข้ามาในตึกจอดรถนะครับเข้ามาก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยโบกให้เราไปจอดที่จุดจอดครับผมก็วนลงมาใต้ตึกได้เลยครับทุกคนถอยหลังตรงนี้เลยนะครับโอเคขอบคุณครับอ่ะโอเคครับทุกคนตอนนี้เราได้ที่จอดรถแล้วนะครับเดี๋ยวเดินไปขึ้นเรือที่แหลมมะรีไฮกันครับก็เดินย้อนสอนไปได้เลยครับผมมาทางไหนเดินออกไปทางนั้นเลยครับครับโอเคออกมาจากตึกมิกนะครับเดินนิดเดียวก็จะถึงท่าเรือแหลมมะรีไฮแล้วครับตอนนี้พวกเราก็มาอยู่จุดถ่ายรูปมหาชนที่แหลมมะรีไฮแล้วครับไปครับเดี๋ยวไปขึ้นเรือกันครับเรือข้ามไปเกาะล้านจะมีให้ขึ้นอยู่2แบบนะครับเรือสปีดโบ๊ทกับเรือใหญ่ครับเรือสปีดโบ๊ทค่าโดยสารคนละ150บาทเหมาไปกับคนละ250บาทใช้เวลาในการเดินทาง 10-15 นาทีเรือสปีดโบ๊ทไม่มีรอบนะทุกคนมาถึงท่าจ่ายเงินเจ้าหน้าที่เรือออกเลยครับส่วนเรือใหญ่จะออกเป็นรอบเช็ครอบได้ตามป้ายนี้เลยอัตราค่าโดยสารเรือใหญ่คนละ30บาทใช้เวลาในการเดินทาง 30-35 นาทีส่วนท่าเรือเกาะล้านมีอยู่2ท่าหลัก1ท่าเรือหน้าบ้าน2ท่าเรือหาดตะแหวนใครสะดวกท่าไหนขึ้นได้ตามถนัดเลยนะทุกคนส่วนในคลิปนี้ลุงพลขอพาน้องเฟรมและแม่น้อยนั่งเรือลำใหญ่ข้ามไปเกาะล้านแล้วกันครับน้องเฟรมตื่นเต้นไหมนี่คือการนั่งเรือข้ามไปเกาะล้านครั้งแรกของน้องเฟรมครับน้องเฟรมก็มีอาการหวั่นๆกลัวๆเรือนิดๆครับการซื้อบัตรก็ซื้อตรงท่าเรือก่อนขึ้นเรือได้เลยนะครับอันนี้คือเรือใหญ่นะครับเรือก็จะมี2ชั้นนะทุกคนนะครับแม่น้อยขึ้นเรือเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลุงพลพาไปชมบรรยากาศภายในเรือกันครับสิ่งแรกที่ควรทำตอนนั่งเรือนะครับควรใส่ชูชีพเพื่อความปลอดภัยนะครับก็ชูชีพนี้แม่น้อยก็เตรียมมาโดยเฉพาะสำหรับน้องเฟรมนะครับโอเคครับตอนนี้พวกเราทั้ง3คนก็ใส่ชูชีพเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมเดินทางครับนะเดี๋ยวไปดูชั้น2ดูบ้างครับนี่ครับชั้น2ก็ขึ้นไปเลยครับบรรยากาศเรือข้ามไปเกาะล้านนะครับชั้น2ก็จะประมาณนี้ครับนี่คือบรรยากาศชั้น2ครับทุกคนครับตอนนี้เรือก็ออกจากแหลมมะรีไฮแล้วครับเวลา 11:45 นาทีพอดีเป๊ะเลยครับเดี๋ยวพวกเราจะใช้เวลาประมาณ 30-35 นาทีถึงท่าเรือหน้าบ้านครับโอเคครับตอนนี้พวกเราก็อยู่กลางทะเลแล้วนะครับผมเพื่อนๆก็จะตื่นอยู่นะทุกคนโอเคครับส่วนจุดนี้ก็จะเป็นห้องน้ำที่อยู่บนเรือนะครับห้องน้ำก็จะประมาณนี้นี่ครับถ้าใครจะเข้าก็ตามสบายเลยครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูข้างหน้าเรือกันต่อเลยนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศทางหน้าเรือนะครับก็ประมาณนี้ครับก็ร้านท่าหน้าบ้านก็จะอยู่ด้านหน้าของเรานี่เองครับทุกคนครับส่วนเกาะที่อยู่ทางขวามือของลุงพลเนี่ยเป็นเกาะชื่ออะไรใครช่วยบอกลุงพลทีนะครับจะมีเกาะอยู่ตรงกลางนะครับของทะเลก่อนถึงเกาะล้านนั่นเองครับทุกคน
ถึงแล้วตอนนี้เรือก็ได้เดินทางมาถึงท่าหน้าบ้านแล้วนะครับเจ้าหน้าที่เรือก็กำลังผูกเชือกเดินขึ้นเลยลูกครับผมขึ้นเลยลูกขึ้นเลยเดินครับทอดอยู่ข้างหลังเลยเดี๋ยวครับตอนนี้ลุงพลก็ถึงท่าหน้าบ้านแล้วนะครับน้องเฟรมก็มายืนรออยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวรอคุณแม่แป๊บนึงโอเคลุงตอนนี้แม่น้อยก็มาถึงแล้วครับไปครับโอเคครับทุกคนและนี่เป็นการเหยียบเกาะล้านที่ท่าหน้าบ้านครั้งแรกของพวกเรานะครับนอกจากที่พวกเราขึ้นเรือที่แหลมบริหายมา 11:45 นนะครับก็มาถึงท่าเรือหน้าบ้านตอนเที่ยง15นาทีนะครับก็เป็นเวลา35นาทีพอดีครับก็ไว้อยู่เนาะโอเคเลยครับผมบรรยากาศกำลังดีนะครับแดดไม่มีนะวันนี้ลูกเฟรมไม่มาเลยสิโอ้ถึงเกาะล้านแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเกาะล้านครั้งแรกของพวกเราจะสนุกไหมครับนี่คือบรรยากาศของท่าเรือหน้าบ้านนะครับก็ค่อนข้างคึกคักเลยครับตอนเที่ยง15นาทีทุกคนลุงพลพักที่บ้านชวนชมนะครับตอนนี้กำลังรอรถที่พักมารับอยู่ครับผมเดี๋ยวไงจะรีวิวที่พักนี้ให้ละเอียดเลยครับทุกคนตอนนี้รถมารับแล้วครับนี่ครับไปครับไปบ้านชวนชมกันโอเคไปไกลไหมครับพี่โลนึงโอเคไปเลยครับก็ระหว่างนั่งรถไปบ้านชวนชมลุงพลพาให้ชมบรรยากาศของเกาะล้านด้วยนะครับนี่ครับเป็นยังไงลูกโอเคไหมตื่นเต้นนั่งมุ้ยเลยทุกคนต้องเฟรมตื่นเต้นครับสำหรับเกาะล้านครั้งแรกนี้นะครับดูครับยังวางตัวไม่ค่อยถูกเนาะแม่โอ้บนเกาะล้านนี่ก็คืนๆดีนะครับถนนหนทางโอ้อันนี้สวยดีทุ่งเสร็จแน่เลยมีสอดชื่ออะไรเนี่ยน่ามาป่ะวิวก็ชิลๆเลยครับวันนี้ไม่มีแดดด้วยทุกคนถือว่าอากาศดีเลยครับไอ้หาดตายายอยู่แถวนี้เหรอขอตรงไปโอเคถึงแล้วครับบ้านชวนชมแม่โอเคครับถึงนะครับบ้านชวนชมเดี๋ยวเราไปรีวิวที่พักกันครับทุกคนครับตอนนี้แม่น้อยกับน้องเฟรมก็อยู่ด้านบนแล้วครับไปครับเดี๋ยวไปดูห้องด้านบนกันครับผมห้องที่ลุงพลพักจะชื่อเรือนพกา1อยู่ชั้น2นะครับตามลุงพลมาเลยครับทุกคนครับเรือนพกาวิวทะเลจะมีอยู่3ห้องนะครับห้องที่1ก็คือห้องของลุงพลนะครับแล้วก็ห้องที่2ห้องที่3ไปครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศภายในห้องกันครับตอนนี้แม่น้อยกับน้องเฟรมรออยู่ด้านในแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหและนี่คือบรรยากาศห้องเรือนพกาชั้น1วิวทะเลนั่นเองกว้างโอเคเลยนะเนี่ยแอร์เย็นฉ่ำเลยภายในห้องนะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็ประตูก็ล็อก1สเต็ปนะครับแล้วก็เสียบคีย์การ์ดตรงนี้ครับซ้ายมือของลุงพลนี้ก็จะเป็นห้องน้ำครับนี่ครับห้องน้ำกว้างขวางนะนี่ครับมีอ่างล้างหน้ามีชักโครกแล้วก็มีฝักบัวมีเครื่องทำน้ำอุ่นก็โอเคนะครับครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศภายในห้องกันต่อเลยครับซ้ายมือก็จะเป็นที่แขวนเสื้อนะครับลุงพลแพนแบบช้าๆให้ชมบรรยากาศสวยๆภายในห้องครับวิวทะเลเรือนพกาห้อง1บ้านชวนชมเกาะล้านครับนี่ครับโอ้โหบรรยากาศน้องเฟรมบ๊ายบายหน่อยสิลูกบ๊ายบายน้องเฟรมนั่งสบายเลยนะครับเดินทางข้ามเรือมาเหนื่อยครับก็ให้พักผ่อนก่อนครับชมบรรยากาศห้องอีกมุมนึงครับนี่คือมุมด้านหน้าห้องถ่ายเข้าไปตรงประตูทางเข้านะครับเดี๋ยวออกไปดูวิวทะเลกันครับเดี๋ยวให้น้องเฟรมพักผ่อนนะเดี๋ยวพ่อไปดูวิวทะเลกับคุณแม่หน่อยเป็นไงวิวทะเลเป็นไงบ้างแม่เนี่ยครับพอออกมาจะเป็นที่นั่งครับโอ้นั่งกินเบียร์ชิวๆเลยสุดยอดส่วนมองตรงไปด้านหน้านี้นะครับทุกคนจะเป็นวิวทะเลครับสบายมากเดี๋ยวลุงพลแพนให้ดูแบบโดยรอบเลยครับนี่ครับและที่สำคัญก็ใกล้กับระเบียงของที่พักบ้านชวนชมด้วยครับชมวิวได้สบายๆเลยครับส่วนรายละเอียดที่พักของห้องนะครับวันธรรมดาที่นี่คืนละ 1,800 บาทวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับคืนละ 2,000 บาทส่วนเด็ก6ขวบเสียเพิ่มอีกคืนละ600ที่นี่มีบุฟเฟ่อาหารเช้ามีรถมอเตอร์ไซค์เติมน้ำมันให้ฟรีและมีรถรับส่งที่นี่เช็คอินบ่าย 2:00 น.เช็คเอาท์ 11:00 น.เ
ช้าปรับชั่วโมงละ100บาทส่วนถ้ามีลูกค้าสามารถเลทได้30นาทีครับและที่สำคัญที่นี่งดเสียงดังหลัง4ทุ่มนะครับใครเสียงดังปรับ 2,000 นะทุกคนเดี๋ยวไปชมวิวหลังบ้านกันบ้างครับเปิดเลยแม่โอเควิวหลังบ้านออกมาก็จะเป็นวิวภูเขานะทุกคนนี่ครับถือว่าบรรยากาศโอเคเลยเดี๋ยวไปชมบรรยากาศโดยรวมของบ้านชนชมกันต่อเลยครับเริ่มจากล็อบบี้ห้องวิวสวนชั้น1และระเบียงส่วนตัววิวทะเลครับโอ้แม่นี่ขวามือเป็นวิวทะเลด้วยแล้วก็มีระเบียงของบ้านชนชมเองด้วยครับล็อบบี้เมื่อเข้ามาก็บรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับโอ้คุณพลเช็คอินเรียบร้อยแล้วนะนี่ครับเดินตรงมาด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับส่วนโซนนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในล็อบบี้อีกมุมนึงนะครับแล้วก็มุมนี้ก็จะเป็นมุมทานข้าวมื้อเช้าด้วยนะครับก็สวยดีครับมุมนี้ถัดจากล็อบบี้ด้านนี้นะครับก็จะเป็นจุดนั่งรับประทานข้าวนะครับช่วงเช้านี่ครับผมถัดมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นโซนวิวสวนของบ้านชวนชมนะครับส่วนซ้ายมือก็จะเป็นโซนจอดรถมอเตอร์ไซค์ของพวกเรานี่เองครับเดี๋ยวค่อยมาดูครับไปชมบ้านวิวสวนของบ้านชวนชมกันครับบ้านชวนชมวิวสวนทั้งหมดก็จะมีด้วยกันอยู่8ห้องครับครับราคาเป็นยังไงบ้างสวนวันธรรมดานะคะจะ 1,500 ส่วนวันหยุดราคาจะเริ่มก็วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะ 1,700 บาทโอเคไปครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศบ้านวิวสวนกันครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หลังที่8ของบ้านวิวสวนของบ้านชวนชมแล้วนะครับก็จะประมาณนี้ครับดีไซน์ก็จะคล้ายๆกันนะครับส่วนซ้ายมือก็จะเป็นแต่งสวนนะครับเป็นที่นั่งเล่นสบายๆร่มรื่นดีครับเดี๋ยวไปชมวิวทะเลกันต่อเลยครับรับรองสวยแน่นอนครับทุกคนลุงพลลืมบอกไปที่นี่ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามานะครับผมเอาทุกคนลุงพลลืมรีวิวอีกห้องนึงนี่ครับเป็นห้องวิวทะเลครับเดี๋ยวลุงพลพาไปชมครับห้องนี้แยกเป็นห้องเดี่ยวๆเลยนะครับมีความเป็นส่วนตัวครับนี่ครับเป็นห้องวิวทะเลอีกห้องนึงนะครับวิวชวนชมซีวิวนั่นเองครับนี่ก็คืออันนี้เข้าไม่ได้นะแต่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพลซูมให้เข้าไปดูนี่ครับชวนชมซีวิวครับแต่จะเป็นซีวิวที่มีความเป็นการ์เด้นนะครับมีความเป็นสวนอยู่ในตัวนะครับเพราะว่าจะไม่ได้แบบซีวิวแบบโล่งๆเลยครับก็จะมีต้นไม้ตกแต่งบังร่มเงาสำหรับคนที่มาพักในห้องนี้ด้วยนะครับสวยครับโอเคสวยห้องนี้ส่วนตัวด้วยครับถ้าลุงพลไม่ติดไปพักที่เรือนพักการหนึ่งแล้วนะครับลุงพลมาพักห้องนี้แน่นอนครับมาชมวิวทะเลระเบียงบ้านชนชมกันต่อเลยครับจุดนี้สงวนสิทธิ์ให้นักท่องเที่ยวที่มาพักที่นี่เท่านั้นนะครับบรรยากาศสวยงามเลยครับทุกคนระเบียงที่ชวนชมนี้มีบันไดให้ลงไปเดินเล่นที่ชายหาดด้วยนะครับไปครับเดี๋ยวลงไปเดินเล่นกันครับตอนนี้เราก็ลงมาจากระเบียงชวนชมแล้วนะครับชายหาดตรงนี้เป็นชายหาดส่วนตัวนะถ้าน้ำขึ้นน่าจะเล่นได้นะทุกคนน้องเฟรมเล่นลูกตุ้มอยู่ดันขึ้นไป1 2 3โอเคมาละยิ้มหน่อยโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับบรรยากาศโดยรวมของบ้านชวนชมสวยถูกใจนะครับทุกคนยังไม่หมดแค่นี้นะครับยังมีมื้อเช้าที่เป็นบุฟเฟ่ด้วยครับแต่ก่อนที่จะไปชมเดี๋ยวลุงพลพาไปแว้นมอไซค์ชมเจ็ดหาดหลักบนเกาะล้านกันครับรับรองสนุกแน่นอนครับไปครับทุกคนลุยนี่ครับไอ้แม่น้อยแว้นครับเด็กแว้นเก่าครับโอ้โหเดี๋ยวลุงพลแม่น้อยและน้องเฟรมแว้นพาทุกคนไปชมหาดที่คึกคืนที่สุดบนเกาะล้านหาดตายายก่อนเลยนะครับเป็นไงน้องเฟรมโอเคไหมทุกคนครับยังไม่ทันพ้นโค้งดูท่าจะไม่รอดครับลุงพลเปลี่ยนมาขับเองดีกว่าครับไปแต่ตอนนี้เปลี่ยนคนขับแล้วครับไม่ไหวดูแววแล้วแม่น้อยขับไม่น่าจะรอดโอ้สงอกสะแงะไม่ไหวครับเนี่ยครับมันจะชันหน่อยครับทุกคนไปหาดตาแหวนกันครับนี่มาถูกทางแล้วแม่ถึงจุดชมวิวหาดตะแหวนแล้วนะครับจอดรถซ้ายมือและเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศสวยๆด้านบนก่อนลงไปหน้าหาดครับทุกคนครับตอนนี้พวกเราก็มาอยู่จุดชมวิวหาดตะแหวนแล้วนะครับนี่ครับอยู่หลังพวกเรานั่นเองนี่เดี๋ยวลุงพลแพนให้ดูนะนู่นเลยครับหาดตะแหวนนี้นะครับมองไปด้านนู้นจะเป็นหาดสังวาลนะครับส่วนตรงกลางนี้ก็คือหาดตะแหวนเนี่ยครับตลอดทั้งชายหาดนี่เลยครับส่วนขวามือนี้นะครับถัดไปนิดนึงครับหลังภูเขานู้นก็จะเป็นหาดทองหลางครับทุกคนจุดนี้ชายหาดจะติดกันทั้ง3หาดเลยนะครับมาจุดนี้ได้ทั้ง3หาดเลยครับ
ส่วนที่ลุงพลกำลังซูมเข้าไปนั่นคือท่าเรือหาดตาแหวนนั่นเองครับทุกคนไปครับเดี๋ยวลุงพลพาไปชมด้านล่างกันครับรอบนี้แม่น้อยขอแก้มือแว้นบ้างนะครับลุงพลก็จัดให้ครับทางลงค่อนข้างชันนะทุกคนต้องระวังหน่อยครับผมบีบแต้หน่อยบีบแต้หน่อยโอเคน้องเฟรมเป็นไงบ้างตอนนี้สนุกนะแม่ขี่ไว้ใจไหมโอเคดีครับโอ้แม่น้อยแว้นหัวเปิงเลยครับตอนนี้แม่น้อยมาถึงจุดเลี้ยวหักศอกที่จะลงไปหาดกระแหวนแล้วครับมาลุ้นกันมาลุ้นกันกับจุดเลี้ยวหักศอกครับนี่ครับมันจะหักศอกลงไปแบบนี้ครับทุกคนนู่นนะครับด้านหน้าของลุงพลนั่นก็คือหาดตะแหวนนั่นเองบนเกาะนี้ก็จะมีรถ2แถวไว้บริการนักท่องเที่ยวด้วยนะใครขึ้นเรือผิดมาลงที่หาดตะแหวนเนี่ยมีรถ2แถวนะครับขึ้นไปลงที่หาดหน้าบ้านก็ได้ครับทุกคนตรงนี้คือเส้นผ่ากลาง3แพ่งเลยนะครับของหาดตะแหวนครับตอนนี้ลุงพลก็มาถึงหาดตะแหวนนะครับคือคืนเลยครับป้าเดี๋ยวเดินตามแม่น้อยเลยครับเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศหาดตะแหวนกันครับนี่ครับคือและนี่คือบรรยากาศหาดตะแหวนครับเดี๋ยวแพนให้ชมคึกคักมากครับส่วนด้านนู้นก็คือท่าเรือหาดตะแหวนนะครับเป็นอีกท่าเรือหนึ่งที่ใช้ทั้งขามาและขากลับนะครับนี่คือฝั่งชายหาดนะครับเนี่ยครับร้านค้าที่นั่งนะครับแล้วก็รวมไปจนถึงโรงแรมมีสุดตลอดฝั่งเลยครับซ้ายขวามีเซเว่นอยู่ทางขวามือด้านนู้นด้วยครับชายหาดตะแหวนก็จะประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวพาไปชมท่าเรือตะแหวนนะครับแล้วก็ไปชมหาดสังวาลต่อนะครับตอนนี้พวกเราก็เลือกมาทางซ้ายมือของหาดตะแหวนก่อนนะครับจุดหมายก็คือท่าเรือหาดตะแหวนกับหาดสังวาลนั่นเองครับเนี่ยครับจะมีร้านขายของนะครับมีบาร์ต่างๆแล้วก็มีเซเว่นนะครับแล้วก็ที่นั่งนะครับตลอดทั้งชายหาดเลยครับเดินพลพาเลี้ยวขวาขึ้นไปจุดนี้ก็จะเป็นจุดท่าเรือหาดตะแหวนนั่นเองครับว้าวปึ๊บต่างนี่คืออีกมุมนึงของหาดตะแหวนนะครับของฝั่งท่าเรือครับตอนนี้พวกเราเดินมาอยู่ตรงสะพานท่าเรือหาดตะแหวนแล้วครับก็เดินไปเรื่อยๆครับก็จะไปถึงท่าเรือนะตรงนี้วิวสวยงามครับตอนนี้พวกเราก็เดินมาถึงทางแยกทางนี้นะครับที่จะไปหาดสังวาลแล้วครับแต่ก่อนไปหาดสังวาลเดี๋ยวลุงพลพาไปดูบรรยากาศของท่าเรือหาดตะแหวนก่อนแล้วกันครับนี่คือมุมด้านซ้ายของท่าเรือหาดตะแหวนนะครับมองตรงไปด้านซ้ายมืออีกทีนึงนู่นล่ะครับคือชายหาดสังวาลนั่นเองครับส่วนครับแผ่นขวามานี่ก็คือเนี่ยแหละครับคือท่าเรือขึ้นของหาดตะแหวนนะครับลุงพลแผ่นขวามานี่ก็คืออีกมุมนึงของหาดตะแหวนนะครับซึ่งครอบคลุมจะหลดตั้งแต่ขวามือจนไปถึงซ้ายมือเลยครับตอนนี้แม่น้อยกับน้องเฟรมก็กำลังเดินไปหาดสังวาลนะครับโอเคเดี๋ยวพ่อตามไปลูกการไปหาดสังวาลนี่ต้องเดินผ่านสะพานไม้นี้ไปนะครับเดินกันก็ให้ระวังหน่อยนะทุกคนเด็กๆควรที่จะเดินให้คุณพ่อจูงมือหน่อยนะครับเพราะไม้บางอันมันอาจจะหักได้นะทุกคนตอนนี้เราเดินมาถึงปลายสะพานที่จะทอดยาวลงไปที่ชายหาดของชายหาดสังวาลแล้วนะครับตรงนี้ก็จะมีบาร์นะครับนะครับผมตกแต่งสวยงามเลยครับชายหาดสังวาลนี่ก็เป็นชายหาดค่อนข้างเล็กนะถ้าเทียบกับหาดตะแหวนนะครับทุกคนตอนนี้เราก็ลงมาอยู่ที่ชายหาดสังวาลแล้วนะครับที่นี่ก็ถือว่าทะเลสวยนะครับเดี๋ยวลุงพลแพนให้ชมชายหาดสังวาลกันนะครับนี่ครับก็ถือว่าบรรยากาศสวยงามครับอันนี้ชายหาดดูไม่ค่อยวุ่นวายเนาะแม่เนาะเนี่ยครับผมก็จะมีรีสอร์ทที่เป็นซีวิวด้วยครับหาดสังวาลเป็นชายหาดที่เงียบสงบมีรีสอร์ทสวยให้พักด้วยนะครับใครชอบบรรยากาศชิลๆไม่พลุกพล่านพาแฟนพาครอบครัวมาพักผ่อนแนะนำเลยครับที่สำคัญชายหาดน้ำไม่ลึกพาเด็กมาขุดทรายเล่นน้ำสบายเลยครับโอเคครับทุกคนสำหรับหาดสังวาลก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปหาดทองหลางกันต่อเลยตอนนี้เรามาทางด้านขวามือของ
หาดตะแหวนแล้วนะครับเดี๋ยวกำลังจะไปเก็บหาดที่3หาดท้องหลางครับผมหาดท้องหลางนี้ขับรถมาทางขวาของหาดตะแหวนเลยนะครับไปจนสุดหาดตะแหวนครับก็จะถึงแล้วครับหาดท้องหลางครับน้องเฟรมสนุกไหมครับสนุกโอเคถึงแล้วครับหาดท้องหลางเดี๋ยวจอดรถเรียบร้อยแล้วลุงพลพาไปชมบรรยากาศครับตอนนี้กระท่อนกระแท่นทัวร์ก็มาอยู่ที่หาดที่3แล้วนะครับหาดท้องหลางครับทุกคนและนี่คือบรรยากาศของหาดท้องหลางนะครับนี่ครับหาดท้องหลางเป็นหาดที่เงียบสงบและเป็นอีกหนึ่งหาดที่สวยไม่แพ้6หาดหลักบนเกาะล้านกับวิวภูเขาล้อมรอบจากซ้ายจรดขวาเป็นอีกหนึ่งหาดที่ลุงพลและแม่น้อยชอบครับหาดนี้มีกิจกรรมดำน้ำชมปะการังสวยๆด้วยนะครับติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำหาดได้เลยนะครับทุกคนไอ้ขาวนะทุกคนเห็นปูเห็นปูนี่ปูไหนปึ๊บนี่ครับปูจับปูโอ้ยนี่ครับปูครับทุกคนโอ้ทุกคนครับและนี่คือหาดที่3ของพวกเราหาดทองหลางบรรยากาศสวยงามดีนะครับทิ้งท้ายหาดนี้ด้วยวิวภูเขาด้านหลังสวยๆอีกสักรอบนึงครับแล้วเดี๋ยวลุงพลจะพาทุกคนไปพิชิตหาดที่4กันต่อเลยครับหาดนวลสวยไม่แพ้กันครับทุกคนครับหาดนวลเหลืออีก1กิโลถึงแล้วครับทางไปหาดนวลบรรยากาศดีมากครับทุกคนแล้ววันที่ลุงพลมาไม่มีแดดด้วยเนี่ยครับทุกคนทางไปซ้ายขวาก็จะเป็นภูเขาขับรถชิลๆชมบรรยากาศเพลินๆลมเย็นสบายฟินมากครับทุกคนลุงพลขับรถเพลินๆมานิดนึงนะครับจะถึงทางเลี้ยวขวามือเนี่ยครับทางนี้จะเป็นทางไปผาลับผาหนึ่งนะครับสวยมากครับชื่อว่าผาหน้ายักษ์แต่เดี๋ยวลุงพลพาไปชมหาดนวลพาขึ้นถ้ำลิงเสร็จแล้วค่อยกลับมาผาหน้ายักษ์ละกันครับทุกคนตรงนี้ก็คือลานจอดของหาดนวล นะทุกคนฟึบนี่ครับโอเคลงลงลูกจอดมอเตอร์ไซค์เรียบร้อยแล้วครับพอดีแม่น้อยเห็นร้านไอติมนะครับซื้อไอติมกินสักหน่อยครับเรียบร้อยแล้วครับไอติมกะทินี่ครับโคละ20บาทครับก็ราคาไม่แพงนะครับใครมาหาดนวลก็อย่าลืมมาอุดหนุนร้านพี่เขานะครับตอนนี้เราก็มาถึงชายหาดนวลแล้วครับนี่ครับแผ่นบรรยากาศให้ชมก่อนนะครับไปครับผมนี่หาดนวลก็จะมีชิงช้าให้เรานั่งเล่นด้วยนะครับโอเคครับก็จะไปนี่ครับหาดนวลตอน5โมงเย็นครับเดี๋ยวลุงพลแผ่นบรรยากาศโดยรอบให้ดูนะครับนี่ครับหาดนวลจะเป็นชายหาดที่ไม่มีโรงแรมไม่มีรีสอร์ทนะครับจะเป็นชายหาดที่ค่อนข้างสงบครับหาดนวลจะแบ่งเป็น2โซนนะทุกคนโซนที่อยู่ด้านนี้นะครับนั่นแหละครับที่ลุงพลบอกโซนนะครับก็คือถ้ำลิงนั่นเองครับเดี๋ยวลุงพลพาไปดูส่วนโซนด้านขวาหลังลุงพลเนี่ยนะครับสามารถเดินไปชมวิวด้านนู้นแล้วก็ไปถ่ายรูปกับหินได้นะครับก็สวยอีกแบบนึงครับทุกคนเดี๋ยวลุงพลพาไปเดินฝั่งที่เป็นถ้ำลิงก่อนนะเดี๋ยวจะพาปีนไปดูถ้ำลิงด้วยแล้วก็พาน้องเฟรมไปเล่นน้ำฝั่งนู้นด้วยครับผมโอเคครับเดี๋ยวลุงพลปล่อยน้องเฟรมกับแม่น้อยเล่นทรายตรงนี้นะเดี๋ยวลุงพลจะไปขึ้นถ้ำลิงก่อนครับทุกคนตอนนี้ฟ้ามามืดแล้วครับคลื่นลมทะเลค่อนข้างแรงแล้วครับผมเดี๋ยวจะพยายามปีนถ้ำลิงให้ทันนะครับก่อนที่ฝนจะตกนะครับนะครับถ้ำลิงอยู่ด้านบนนะครับผมไปครับทุกคนเดี๋ยวลุงพลพาปีนขึ้นไปบนถ้ำลิงนะครับไปชมวิวกันว่าจะสวยแค่ไหนทางขึ้นจะลำบากนิดนึงนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นก้อนหินครับแต่ลุงพลใส่รองเท้ากันลื่นมาครับนี่ครับพร้อมลุยครับทุกคนครับตอนนี้ลุงพลก็ขึ้นมาอยู่ตรงกลางของถ้ำลิงแล้วครับเดี๋ยวจะแพนวิวด้านล่างให้ดูนะค่อนข้างสูงเลยครับนู่นครับวิวทะเลหาดนวลนะครับโอเคไปกันต่อครับลุงพลเดินมาอีกนิดนึงก็จะถึงถ้ำลิงแล้วครับถ้ำลิงก็จะสุดเพียงเท่านี้นะครับนี่ครับก็จะมีลิงลุงพลเห็นลิงมีอยู่2ตัวนั่นน่ะ
ลิงมี2ตัวนะโอ้นี่เลยทุกคนเดี๋ยวลุงพลจะขึ้นไปให้สุดตรงนี้เลยครับแล้วเดี๋ยวจะถ่ายวิวทะเลให้ชมนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ลุงพลขึ้นมาอยู่จุดสูงสุดของถ้ำลิงอ่าวนวลแล้วนะครับเดี๋ยวลุงพลแพนด้านล่างวิวทะเลให้ชมครับทุกคนครับและนี่คือวิวบนถ้ำลิงของอ่าวนวลเกาะล้านครับทุกคนมุมนี้ก็สวยครับเห็นหน้าผาถ้ำลิงแล้วก็เห็นไปจนถึงปลายหาดของหาดนวลฝั่งนู้นเลยครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือถ้ำลิงอ่าวนวลเกาะล้านนะครับเดี๋ยวลุงพลยังมีงานต่อไปก็คือลงไปด้านล่างครับกลับแล้วครับผมไปหาแม่น้อยกับน้องเฟรมกันไปครับหน้าผาค่อนข้างชันนะทุกคนต้องระวังหน่อยครับตอนลงโอ้ค่อนข้างลื่นครับทุกคนโอ้โชคดีลุงพลเอารองเท้ากันลื่นมานะโอ้สูงมากครับโอเคเลยโอ้โหโอเคครับทุกคนตอนนี้ลุงพลก็มาถึงพื้นแล้วนะครับไปครับฝนตกทุกคนแม่ฝนตกไปไปหนีเอาไงเนี่ยเอาไงต่อไปเร็วเข้าร่มก่อนเร็วฝนตกหนักแล้ว ฝนตกหนักแล้วทุกคนไปน้องเฟรมมาแล้วเดี๋ยวค่อยล้างมือทีเดียวโอ้เป็นการวิ่งหนีฝนครั้งแรกบนเกาะล้านของพวกเรา3คนพ่อแม่ลูกครับนี่ครับเร็วครับไปวิ่งหนีฝนเข้าร่มทุกคนครับเนื่องจากตอนนี้นะครับฝนยังไม่หยุดตกเลยครับเรากำลังวางแผนกันว่าคงต้องลุยฝนกลับห้องพักแล้วครับเพราะว่าห้องพักก็อยู่อีกไกลนะครับถ้าอยู่ก็ไม่รู้ว่าตอนไหนฝนจะหยุดตกไหมครับโอ้ยจามแล้วครับไปครับคงต้องลุยฝนกับที่พักแล้วครับทุกคนไปลุยฝนยังไม่หยุดเลยไปเลยครับนี่ครับติดฝนอยู่หาดนวลครับทุกคนโอเคครับตอนนี้มาอยู่ที่มอไซค์แล้วครับไปน้องเฟรมมาขึ้นเลยโอ้โหถือว่าเป็นทริปที่สุดยอดมากแป๊บนึงอ่ะมามาเลยลูกมาผาหน้ายักษ์คงไม่ได้ไปแล้วครับทุกคนเพราะจะมืดแล้วเดี๋ยวไปจบทริปเกาะล้านวันแรกของพวกเราที่หาดตายายดีกว่าครับเพราะใกล้ที่พักด้วยครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็หนีฝนตกนะครับจากหาดนวล นะครับมาที่หาดตายายแล้วครับก่อนถึงชายหาดที่นี่ทำเป็นบันไดให้พวกเราเดินลงไปนะครับสะดวกดีครับทุกคนหาดตายายเป็นหาดที่เล็กที่สุดของ7หาดหลักบนเกาะล้านแต่ความสวยงามของหาดไม่เป็นรองใครแน่นอนครับลุงพลก็ชอบนะครับหาดนี้หาดตายายจะมีหาดลับอยู่2หาดแบ่งเป็นฝั่งขวามือ1หาดฝั่งซ้ายมือ1หาดเดี๋ยวลุงพลพาไปสำรวจทางขวามือของหาดตายายก่อนนะครับนะครับมันจะเป็นต้นกระบองเพชรครับเดินระวังหน่อยนะทุกคนนี่เจอเจ้าหน้าที่ครับว่าไงลูกบรรยากาศใช้ได้เลยครับก็เดินใหม่นิดเดียวครับทะลุต้นกระบองเพชรไปเราก็จะเจออีกหาดนึงครับนี่ครับนี่เรามีคนนำทางด้วยนี่ครับทุกคนเดินทะลุต้นกระบองเพชรมาอีกแล้วนะครับมาเจอหาดลับแล้วครับนี่ครับไปครับยังไม่สุดครับยังไปขวาได้ต่อนะครับก็ข้ามตรงนี้ไปนิดนึงครับโอเคตรงนี้จะเป็นพวกโขดหินนะไปได้สุดนะครับทางขวามือลอดต้นไม้เขาจะเรียกว่าต้นอะไรอันนี้น่าจะเป็นต้นเกาหลีเนาะไปครับตอนน้ำขึ้นน่าจะสวยน่าดูนะครับตรงนี้โอเคเลยครับและนี่ก็เป็นอีกชายหาดหนึ่งของหาดตายายนะครับนี่ครับสวยงามมากโอเคครับเดี๋ยวเราไปกันต่อครับลุงพลเดินออกมาจากทิวต้นไม้ตะกี้นี้แล้วนะครับเดี๋ยวกำลังจะไปให้สุดขวามือของหาดตายายเลยนะครับทุกคนทุกคนตอนนี้ทุกคนก็เดินมาใกล้สุดของหาดตายายฝั่งขวามือแล้วนะครับเดี๋ยวไปกันต่อเลยครับนี่ครับเดินมาจนสุดตรงนี้นะครับก็จะมีน่าจะเป็นคนพื้นที่นะครับก็มาตกปลา
ยังไม่สุดครับยังมีไปทางขวาได้ต่อนะครับมาตามลุงพลไปเลยครับผมทุกคนครับพอลุงพลเดินผ่านโขดหินด้านหลังมานะครับด้านหน้าของลุงพลนี้ก็จะเป็นศาลนะครับเป็นศาลของศาลปู่ทรัพย์นะครับเนี่ยครับผมก็จะอยู่ทางขวามือเดินมาสุดของหาดตายายเลยครับถัดมาจากศาลปู่ทรัพย์กี้นี้นะครับก็จะเป็นชายหาดที่ส่วนมากจะเป็นพวกหินอะไรอ่ะพวกหินโสโครกอะครับทะเลที่พัดเอาพวกเศษทรายมาครับผมมันจะใสทู่หาดตายายตอนแรกที่ลุงพลพามาชมไม่ได้นะทุกคนมันจะมีทางลับอีกทางนึงจะไปถึงไหนตามลุงพลมาเลยครับทางลับนี้ก็จะเป็นพวกต้นกระบองเพชรเหมือนเดิมนะส่วนตรงนี้ก็เริ่มจะเป็นป่านะครับแต่ก็ไม่ได้เข้ามาลึกนะครับเพราะว่าตรงนู้นก็ยังเป็นชายหาดที่เป็นหินโสโครกเมื่อกี้เนี่ยครับก็ไม่มีอะไรมากครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปออกทางนี้ก็จะออกลงมาชายหาดอีกฝั่งนึงนะครับนี่ครับออกมาแล้วครับทุกคนนี่ครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับหาดตายายมาทางขวายังไม่สุดนะทุกคนแต่ตรงไปตรงนู้นมันก็ไม่มีอะไรแล้วครับไปครับเดี๋ยวกลับไปหาดตายายจุดแรกกันครับทุกคนตอนนี้ลุงพลก็เดินออกมาจากหาดลับฝั่งขวามือของหาดตายายแล้วนะครับเดี๋ยวรอบนี้ลุงพลพาไปดูหาดลับฝั่งซ้ายมือของหาดตายายกันบ้างครับตามลุงพลมาเลยครับนี่ครับโซนนี้จะเป็นโซนโขดหินนะที่นักท่องเที่ยวมักจะมาถ่ายรูปกันครับอันนี้ข้ามมาก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งครับลุงพลมาถึงตรงนี้ตอนเวลา6โมงตรงพอดีครับทุกคนณจุดนี้ก็ถือว่าสุดหาดลับฝั่งซ้ายมือของหาดตายายแล้วครับทุกคนนี่ครับเจอน้องหมาอีกแล้วทุกคนนี่ทุกคนครับและนี่คือบรรยากาศทั้งหมดโดยรวมของหาดตายายครับเป็นไงบ้างครับจาก5หาดที่ผ่านมานะลุงพลชอบหาดตายายมากที่สุดเลยครับแต่ก็ยังเหลืออีก2หาดนะทุกคนหาดเทียนกับหาดแสมครับตอนนี้6โมงแล้วครับคงต้องต่อเป็นวันพรุ่งนี้แล้วครับได้เวลามื้อค่ำแล้วครับเดี๋ยวลุงพลพาชมบรรยากาศตลาดหน้าวัดใหม่สำราญมีของกินอร่อยๆเยอะแยะเลยครับทุกคนมีร้านขายจระเข้ย่างด้วยครับนี่มาแล้ว3 5 3ไม้100ลองหน่อยได้มั้ยหมูกรอบก็มีนะครับนี่น่ากินมากทุกคนที่สัมพันธ์ตลาดใหม่สำราญนี้นะครับมีอาหารทะเลสดๆแล้วก็ราคาถูกๆเพียบเลยครับเดี๋ยวพาไปชมครับนี่ครับโอ้นี่หมึกตัวเบ้อเลยนี่ครับปูเป็นครับยอดเลยครับโอ้นี่กุ้งตัวใหญ่ๆเลยครับโอ้ปูม้าครับตัวใหญ่วนมาขวามือจุดนี้ก็จะเป็นร้านขายผลไม้ช็อปนะครับก็เดี๋ยวแม่น้อยซื้อผลไม้ช็อปสักหน่อยครับคุณผลชอบกินแตงโมน้องเฟรมเอาอะไรครับเอาอันนี้สาลี่เนาะน้องเฟรมชอบกินสาลี่นะครับได้มาแล้วครับกี่บาทแน่90บาททุกคนแล้วฝั่งนู้นมีงานวัดด้วยครับโอ้โหอ่ะตัดหน่อยลูกโอ้โหมีงานวัดด้วยนะครับโอ้โหเต้นโอ้เจออีกร้านนึงแล้วครับร้านลูกชิ้นทอดนะครับน้องเฟรมจะกินไส้กรอกแดงครับนี่ครับไส้กรอกแดงป่าเรียบร้อยแล้วครับลุงพลมาเกาะร้าน3คืน2วันนี้ฝากท้องไว้กับร้านประเทศอาหารตามสั่งนี่เลยครับราคาทั่วไปครับตอนกลางวันก็เปิดอยู่ข้างตลาดนี่แหละครับกะเพราไข่ดาวของลุงพลนี้60บาทเลยครับส่วนข้าวผัดแม่น้อยน่าทานไหมครับ50บาทครับทุกคนอย่าลืมแวะมากินนะครับร้านประเทศอาหารตามสั่งกินข้าวอิ่มแล้วลุงพลก็พาน้องเฟรมกับแม่น้อยมาชมบรรยากาศท่าเรือหน้าบ้านกันสักหน่อยนะครับบรรยากาศคึกคืนเลยครับมีการโหลดของขึ้นเกาะด้วยครับผมป่าเดี๋ยวไปดูสะพานปลาที่เขาตกปลากันครับผมนี่ครับได้กันติดตัวนะทุกคนครับตอนนี้ก็มาจนถึงสุดสะพานปลาตรงนี้แล้วครับเริ่มต้นวันที่2ด้วยบุฟเฟ่ต์มื้อเช้าที่บ้านชวนชมครับ
มีข้าวต้มหมูร้อนๆเครื่องแน่นๆอร่อยมากครับลุงพลกับแม่น้อยน้องเฟรมตักกินกันหลายถ้วยเลยครับทุกคนถัดมาอีกนิดนึงก็จะเป็นขนมปังปิ้งแล้วก็แยมรสต่างๆครับแล้วก็มีไส้กรอกร้อนๆจิ้มกับซอสมะเขือเทศหรือซอสพริกก็อร่อยครับถัดไปอีกนิดนึงก็จะเป็นนมแล้วก็คอนเฟกต์ครับทุกคนสำหรับท่านไหนที่ชอบกินกาแฟก็มีกาแฟสำเร็จรูปไว้คอยบริการด้วยครับและนี่คือมื้อเช้าของพวกเราครับตอนนี้เรากินข้าวเสร็จแล้วนะครับมื้อเช้าวันที่2กำลังจะไปหาหน้ายักษ์ครับผมเก็บงานจากเมื่อวานที่ฝนตกอ่ะฝนตกมากสุดมื้อเช้ามากเลยเป็นไงแว้นเหรอทุกคนตอนนี้เราเดินทางมาถึงทางแยกที่จะไปผ่านหน้ายักษ์แล้วนะครับนี่ครับนี่ก็เดี๋ยวขับตรงเข้าไปจนสุดเลยครับนี่ครับโอเคถึงแล้วครับทุกคนเดี๋ยวจอดมอเตอร์ไซค์ก่อนมาลงเลยทุกคนสำหรับการไปผ่านหน้ายักษ์มันจะมีทางอยู่2ทางนะครับก็คือทางนี้ทางนี้ผิดนะทุกคนทางที่ถูกต้องทางนี้ครับต้องเดินทะลุเหล็กตรงนี้ไปนะครับไปลุยไปเลยครับมุดได้ลูกโอเคไปทางนี้ถูกต้องนะครับทางนี้ผิดทางครับดูยังครับผมไปผ่านหน้ายักษ์กันเลยจุดตะกี้นี้มาหน่อยทางกระชันนิดนึงครับทุกคนแต่ก็เดินสนุกดีครับบนต้นไม้มาตะกี้นี้แล้วก็จะเป็นทางลาดชันอีกหนึ่งทางนะครับคุณพลว่าถ้าขึ้นไปถึงก็น่าจะถึงผาหน้ายักษ์แล้วครับใช่ไหมแม่อ๋อใช่ด้วยนี่ครับทุกคนผาหน้ายักษ์โอ้สวยงามอลังการมากทุกคนทุกคนยังไม่สุดนะไปถึงยอดกันเลยดีกว่าไปครับวิวสวยมากทุกคนดูวิวด้านหลังลุงพลสิโอ้โหทุกคนครับพวกเรามาถึงจุดบนสุดของผาหน้ายักษ์เกาะล้านแล้วครับโอ้โหวิวสวยมากชอบไหมน้องเฟรมนี่เดี๋ยวซูมให้ดูสุดยอดไปเลยนี่ครับผาหน้ายักษ์วิวทะเลสวยๆเลยครับโอเคครับได้เวลากลับแล้วครับทุกคนเราใช้เวลาอยู่ผาหน้ายักษ์กันอยู่ประมาณรวมๆ15นาทีนะครับบนนี้สวยงามมากใครมาเกาะช้างห้ามพลาดนะครับตอนนี้พวกเราก็เดินทางลงจากผาหน้ายักษ์แล้วนะครับทุกคนไปครับตอนนี้พวกเราก็กำลังเดินกลับไปจุดจอดรถแล้วครับเดี๋ยวจะไปหาดแสมกันต่อครับเดี๋ยวไปดูถ้ำลับกันครับผมเท่านี้ครับถ้าเห็นโครงเหล็กตรงนี้ก็เป็นอันว่าถึงจุดเริ่มต้นแล้วครับไม่หลงทางแล้วครับเรามุดรอดมุดนะลูกมุดนะโอเคมุดรอดขาหนูสั้นมุดรอดอันนี้มาก็ถึงที่จอดรถแล้วครับไปครับไปกันต่อแล้วครับทุกคนครับตอนนี้เราขึ้นมอไซค์เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวไปหาดแสมกันต่อครับเดี๋ยวจะพาไปดูถ้ำลับครับผมบนขวานี่ก็ถึงแล้วเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าไปในเขตนี่เลยครับไปโอเคเขียนชื่อว่าเมืองพัทยาชลบุรีเรามาเลือกจอดตรงนี้ครับตรงร้านพวงพยอมครับเราจอดรถเรียบร้อยแล้วนะครับถึงแล้วครับทุกคนหาดแสมมองไปทางซ้ายนั่นก็คือถ้ำลับเดี๋ยวลุงพลพาไปส่วนขวามือนั่นก็คือตึกกระเบนนั่นเองครับทุกคนครับและนี่คือบรรยากาศของหาดแสมหาดที่6ของพวกเราแล้วครับสำหรับทริปเกาะล้าน3วัน2คืนครั้งแรกครับนี่ครับเดี๋ยวพลแผนให้ดูโดยรอบอีกทีนึงนี่ครับหาดแสมน้ำใสทุกหาดเนาะแม่ใสใช่ครับหาดที่6แล้วครับตอนนี้พวกเราก็กำลังเดินทางไปถ้ำลับนะครับเดี๋ยวไปจนสุดซ้ายของหาดแสมเลยครับแล้วก็จะมีคนเอาปะการังเนี่ยครับมาตกแต่งก็สวยงามดีครับไปกันต่อครับทุกคนนี่ครับถึงแล้วครับสะพานเขียวทางเดิน
ไปสู่ถ้ำลับหาดแสมครับตอนนี้สาวๆอยู่สะพานเขียวแล้วนะครับไปนิดนึงก็จะถึงถ้ำลับแล้วครับไปลุยเดินให้สุดสะพานเขียวเลยบรรยากาศโอเคนะเดินผ่านโขดหินขวามือจะเป็นวิวทะเลของชายหาดแสมเดินวนซ้ายมาก็จะถึงสุดทางของสะพานเขียวแล้วครับตอนนี้พวกเราก็เดินมาสุดสะพานเขียวแล้วครับไปนิดนึงก็ถึงถ้ำลับแล้วทุกคนใกล้ถึงถ้ำลับแล้วครับใช้ทักษะในการปีนป่ายหน่อยครับทุกคนแต่เราใส่รองเท้ากันลื่นมานะครับก็พอได้อยู่ครับป่าใกล้ถึงแล้วลูกถ้ำลับนี้นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปกันนะครับเพราะถือว่าเป็นจุดไฮไลท์ของเกาะล้านเลยครับใครมาหาดแสมอย่าลืมมาหาดลับนะครับถือว่าสวยมากนั่นแหละครับหาดลับของเราอยู่ด้านหน้าซ้ายมือของเรานั่นเองทุกคนครับตอนนี้พวกเราก็มาถึงถ้ำลับหาดแสมแล้วครับบรรยากาศโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับนี่ครับผมก็มีนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปชมด้านในครับด้านในก็จะมีหินก้อนนึงนะครับเพื่อให้เรานั่งถ่ายกันแบบสวยๆโอเคอะไรกันเนี่ยลูกครับผมทุกคนครับตอนนี้แม่น้อยก็เข้าไปนั่งจุดในสุดของถ้ำลับนะครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวชมวิวด้านหน้ากันนะครับนี่ครับผมวิวด้านหน้าก็จะประมาณนี้ครับอันนี้ก็เป็นจุดจากด้านหลังก้อนหินตรงกลางถ้ำนะครับนี่ครับก็จะแพนออกไปได้ประมาณนี้ครับทุกคนครับหลังลุงพลตรงนี้ก็คือด้านหน้าของถ้ำลับหาดแสมนั่นเองก็ถ้ำลับหาดแสมนี้ก็ถือว่าโอเคนะมาถึงแล้วก็หายเหนื่อยครับนี่ครับเลยถ้ำลับมานิดนึงโซนนู้นก็จะคือผาหน้ายักษ์ที่เราขึ้นไปบนนู้นตะกี้นี้นั่นเองครับเดี๋ยวลุงพลซูมให้ดูนะนะครับผาหน้ายักษ์ทุกคนทุกคนครับสำหรับถ้ำลับหาดแสมก็มีประมาณเท่านี้แล้วครับส่วนหาดเทียนหาดสุดท้ายไว้ไปพรุ่งนี้ดีกว่าครับเพราะจะได้ให้อาหารน้องหาดนะครับน้องหาดออก8โมงเช้าจะได้ไม่เสียเวลานะครับให้เสร็จก็จะได้เดินทางกลับขึ้นฝั่งเลยครับตื่นแล้วน้องเฟรมโอเคสวัสดีครับทุกคนเราเริ่มต้นวันที่3ด้วยการตื่น6โมงเช้านะครับเพื่อที่จะไปให้อาหารหาดที่หาดเทียนนะครับวันนี้แม่น้อยก็แต่งหน้าทำสวยหน่อยนะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศยามเช้าของเรือนพกาบ้านชวนชมกันครับตรงนี้ก็จะเป็นวิวทะเลครับไปซ้ายมือที่กำลังขึ้นเลยนะครับทุกคนครับเดี๋ยวลุงพลพาไปชมวิวระเบียงบ้านชวนชมพระอาทิตย์ขึ้นตอน6โมงเช้ากันครับตอนนี้พวกเราก็พร้อมแล้วนะครับไปให้อาหารหาดหาดเทียนกันครับไงลูกเช้านี้มีน้องหมามาส่งเราไปหาดเทียนด้วยนะครับเดี๋ยวมานะลูกโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงทางลงที่จะไปหาดเทียนแล้วนะครับอากาศตอนเช้าเวลาประมาณ7โมงกว่าถือว่าโอเคเลยครับถ่ายให้ชมบรรยากาศยามเช้าครับทุกคนเช้านี้เจอเจ้าถิ่นครับนอนรอโอ้นอนรอกันเต็มสะพานปูนเลยทุกคนนอนสบายไหมลูกถึงแล้วครับทุกคนหาดเทียนยามเช้าครับมาเดี๋ยวเราไปดูน้องหาดกันบรรยากาศยามเช้าก็จะเงียบสงบดีนะครับไฮไลท์ของหาดเทียนคือจะมีต้นเกาหลีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเห็นเขาเรียกกันลุงพลขอเรียกมั่งก็จะมีต้นเกาหลีครับอยู่ตามชายหาดแบบนี้ครับคอยให้ร่มเงานักท่องเที่ยวโอ้เดินมานิดนึงครับมาเจอโอ้โหนี่ว่าไงลูกโอ้ดีครับตัวนี้เป็นคุณแม่
นี่ยน่ารักไหมลูกจับได้ลูกโอ้โหนี่คุณแม่นี่ครับเจอเจ้าถิ่นก็แวะเล่นหน่อยครับโอเคไปแล้วเดี๋ยวไปแล้วระหว่างรออาหารมา8โมงน้องเฟรมก็ลงไปเล่นน้ำทะเลรอแล้วนะครับนั่นแหละครับสบายเลยซูมอยู่ครับนี่ครับสนุกใหญ่เลยครับทุกคนตอนนี้ก็มีคนพื้นที่นะครับเอาเรือมาลงครับเพื่อที่จะไปทำปลาอย่างเท้าเนี่ยครับก็จะใส่รถน้ำแบบนี้นะครับเพื่อที่จะไถเรือลงไปส่วนราคาเตียงที่นี่ก็100บาทนะครับได้ทั้งวันครับตอนนี้พวกเราก็มาอยู่ในจุดที่น้องห่านจะออกมาแล้วนะครับทุกคนทุกคนครับตอนนี้เป็นเวลา8โมง15นาทีนะน้องห่านออกมาแล้วครับนะครับไปดูกันครับน้องห่านมาแล้วน้องเฟรมนี่นี่ครับนี่ครับตอนนี้แม่น้อยก็น้องเฟรมมาให้แล้วโอ้โหเอาแต่ไปนะคุณครับตอนนี้แม่น้อยก็กำลังให้อาหารน้องห่านอยู่นะครับโอ้กินกันเก่งมากตัวนี้ตัวนึงครับนี่โอ้วิ่งมาแล้วครับวิ่งมาแล้วครับโอ้โหทุกคนครับน้องห่านก็จะมีอยู่ประมาณ6ตัวนะนี่ครับน้องเฟรมก็กำลังให้เพลินๆเลยครับห่านเขาจะกินใบอย่างเดียวนะครับเขาจะไม่กินแกงแข็งๆนะครับอิ่มแล้วลูกก็ตอนนี้น้องๆนักท่องเที่ยวครับกำลังให้อาหารห่านกันแบบสนุกเลยครับทุกคนนี่ครับโอเคครับทุกคนสำหรับตอนนี้น้องห่านก็เดินเข้าบ้านแล้วนะครับผมก็สำเร็จตามความตั้งใจครับของพวกเราก็คือจะมาให้อาหารห่านที่หาดเทียนทุกคนน้องห่านเนี่ยเขาฉลาดด้วยนะเขาจะกินแต่ใบสีขาวนะทุกคนพวกแกนที่แข็งๆเขาไม่กินนะครับถ้าใครมาก็เลือกใบอ่อนๆให้น้องกินนะถ้าเป็นใบอื่นน้องจะไม่กินเดินหนีแล้วด้วยนะครับสุดยอดเลยนะแม่โอเคครับทุกคนสำหรับหาดเทียนนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่3ของพวกเราแล้วครับก็ต้องเช็คเอาท์ออกตอน 11:00 นนะครับผมเพราะถ้าเช็คเอาท์ออกไม่ทันเนี่ยจะเสียค่าปรับชั่วโมงละ100บาทครับไปครับพร้อมเดินทางกลับบ้านครับขนสัมภาระขึ้นรถเรียบร้อยแล้วครับไปท่าเรือหน้าบ้านเตรียมตัวกลับกันครับผมถึงท่าเรือหน้าบ้านแล้วครับไปครับเดี๋ยวไปขึ้นเรือข้ามฝั่งกันครับตอนนี้พวกเราก็ลงรถเรียบร้อยแล้วครับกำลังเดินทางไปขึ้นเรือข้ามฟากเพื่อจะกลับขึ้นฝั่งพัทยากลับบ้านครับนี่ก็เป็นเวลา 11:19 นนะครับลุงพลก็นั่งเรือออกมาจากท่าเรือหน้าบ้านเกาะล้านแล้วครับพ่อสมองแล้วครับตอนนี้กำลังเทียบท่าครับทุกคนถึงฝั่งแล้วครับปลอดภัยครับไม่ติดฝนไปครับเดี๋ยวไปขนสัมภาระขึ้นท่ากันครับโอเคครับพวกเราขึ้นมาจากเรือนะครับลุงพลขึ้นมาจากท่าเรือหน้าบ้านนะครับ 11:20 นะตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงพอดีครับก็ใช้เวลาประมาณ30ถึง35นาทีนะทุกคนกำลังรีบไปที่จอดรถนะครับตึกมิกครับตึกเดิมที่มาจอดกันขามาโอเคครับทุกคนเราเดินมาถึงตึกมิกแล้วครับตึกที่เราจอดโอเคครับตอนนี้พวกเราก็ออกมาจากตึกมิกที่จอดรถแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการจบทริปครั้งแรกเกาะล้าน3วัน2คืนของพวกเราครับโอ้โหก็ยังไปไหนกันไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะก็ถือว่าครั้งแรกแล้วก็เก็บได้ทั้งหมด7หาดนะของเกาะล้านแล้วก็มีไปเก็บถ้ำลับหาดแสมแล้วก็มีผาหน้ายักษ์นะแล้วก็มีถ้ำลิงหาดนวลใช่ไหมแม่แล้วก็มีหาดลับหาดตายายโอเคทั้งหมดเนี่ยทั้ง7หาดบอกได้เลยนะครับว่าพวกเราชอบทุกหาดโอเคครับก็ทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นทริปแรกของพวกเรานะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะก็ถือว่าโอเคครับเราจะกลับมาอีกแน่นอนครับสำหรับเกาะล้านทุกคนก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มารับชมคลิปของพวกเราและอย่าลืมกดติดใจกดติดตามช่องพาลูกสาวเที่ยวของพวกเราด้วยนะครับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายบ๊ายบายโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับกลับมาอีกแน่นอนสำหรับเกาะล้าน
จุ๊บ